เรื่องนี้คุณอาจจะคาดหวังกับการพลิกบทบาทของใบเฟิร์นเรื่องนี้หรอเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่พลิกเลยเรื่องนี้เหมือนเฟิร์นมากค่ะตัวละครเหมือนมากคือเล่นเป็นตัวเองเลยก็ไม่ขนาดนั้นพ่วงกับบอกว่าให้ลดความหยาบคายในชีวิตจริงลงมาหน่อยเพราะว่าเยอะไปสำหรับตัวละครแต่ว่าก็แบบสดใสมาสดใสนะคะเรื่องนี้ก็สดใสนะมันค่อนข้างตรงกับเฟิร์นตรงที่แบบพาโวยอ่ะโวยวายแล้วก็เป็นคนผงผางตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยก็เรื่องนี้อาจจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไม่เยอะแต่ว่าจะไปยากตรงสถานการณ์ที่ตัวละครแบบเดินทางไปเจอมากกว่าถ้าหนุ่มๆดูเรื่องนี้จะชอบไปเฟิร์นคือเพราะคาแรคเตอร์แบบผู้หญิงเขาดูผู้ชายชอบหรือเปล่ามี2ทาง ถ้าไม่ชอบมากขึ้นก็คือเซ็งไปเลยอ่ะจริงๆกระแสกับทีเซอร์เป็นยังไงบ้างที่มาถึงเรากระแสดีมากดีใจมากๆแล้วมีคนแบบรอดูเยอะมากเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็โหเยอะมากเยอะกว่าที่เราคาดหวังอีกค่ะหลายคนก็อยากติดภาพเราเหมือนกันเนาะเพื่อนเฟิร์นทุกคนบ่นหมดว่าอิจฉาคาดหวังไม่คาดนางเอกร้อยล้านหลายร้อยล้านก็เราก็ไม่กล้าคาดหวังขนาดนั้นแต่อยากให้คนไปดูเพราะว่าเรื่องนี้สนุกจริงๆเล่นเองก็รู้สึกว่ามันตลกเฮฮามากอยากให้ดูค่ะสูตรไงสูตรไงสูตรเรื่องวาเลนไทน์เป็นยังไงล่ะวาเลนไทน์งานแน่นมากแฮปปี้วันไทยปีนี้เป็นไงคะเหงาไหมถึงเฉาไหมก็เดี๋ยวเฟิร์นเดินสายสวัสดีพี่ๆนั่นแหละโปรโมทหนังรอเจอด้วยนะเรียกว่าเอางานมาทับถมแทนไม่หรอกคิวมันได้พอดีเพราะว่าหนังเข้าวันแรกวาเลนไทน์ก็เลยโอเครอดตัวไปทำงานอาทิตย์ช่วงนี้ไม่มีใครเข้ามาเลยอะครับไม่ก็ไม่มีนะทำงานตลอดเหงาไหมไม่เหงาแล้วอ่ะได้เข่าหรือประกาศครับมุ้ยเปล่าเลยก็พักพักก่อนเนาะหรือว่ายังไงก็พักแหละเพราะจริงๆทำงานเยอะมากแล้วมันไม่ว่างเลยจริงๆช่วงนี้อ่ะจริงๆเราดูเป็นคนแบบว่าชอบทำงานแบบอีกนานแม้คนจะมีความรักอะไรอย่างเงี้ยคนทำงานเก่งคนไม่ค่อยบอกกันความรักอะไรนะก็มันได้งานช่วยชีวิตป้าจริงๆแล้วอ่ะก็จริงๆอยากลุยงานก่อนก็ดีค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็ค่อนข้างลงตัวก็อยากลุยงานทำตอนนี้คือมันก็ไม่ค่อยจะทันนะก็อยากให้มันแบบลงตัวเท่าที่เขาทายแล้วช่วงไหนว่างคะหนุ่มจะได้เข้ามาตอนนี้ก็ว่างนะคะเดี๋ยวสามเสร็จก็ว่างเลยจริงเหรอที่เราเปิดอยู่กันพูดมันก็พูดไม่เต็มปากว่าเปิดเนาะแต่ถามว่าปิดไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันยังอธิบายไม่ถูกอ่ะมันก็มีความเข็ดอยู่เบาๆอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็คือแผนเราก็ยังแบบไม่แห้งสนิทหายดีนะแฮปปี้แต่ว่าก็ถามว่าแบบไขว่คว้าอยากจะมีอยากจะต้องมีอะไรอย่างงี้ไหมมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วถ่ายกันมาสักพักมีโอกาสได้เจอกันปรับปลายบ้างไหมคะตำงงตำงานไม่เลยค่ะไม่ติดต่ออะไรกันเลยไม่ค่ะก็ยืนยันยังตอนนี้โสดอย่างเดียวสดสวยรวยงานที่สุดค่ะสนิทที่สุดในโลก